นับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพันธมิตรด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปก2565สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้เจอกันจันทร์ที่7พฤศจิกายน2565นะครับผมตั๋วสุทธิวัฒน์พร้อมด้วยคุณนุ้ยสุตาครับมาจับทิศทางภาพรวมการลงทุนด้วยกันต่อในวันนี้นะคะเพราะว่าหลายปัจจัยนะคะต่างประเทศที่ต้องจับตาทั้งการเลือกตั้งกลางเทอมนะแล้วก็ท่าทีของจีนด้วยว่าตกลงแล้วมาตรการในการผ่อนคลายโควิดจะเป็นยังไงต่อไปยังไม่ชัดนะฮะว่าจีนจะเปิดประเทศเร็วๆนี้หรือเปล่านะครับยังไงคุณผู้ชม Facebook Live ก็มาคุยกันกับนาทีลงทุนนะครับเราแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นะครับหลายปัจจัยที่ยังรอคำตอบอยู่จะทำให้ต้องปรับกลยุทธ์การลงทุนยังไงโดยเฉพาะสัปดาห์นี้เดี๋ยวคุยกันในวิเคราะห์เรื่องนี้กันด้วยนะครับย้อนไปดูฝั่งของดาวโจนส์กันหน่อยนะครับแล้วก็เช็คล่าสุดดาวโจนส์ฟิวเจอร์สเนี่ยนะครับที่ร่วงลงกว่า200จุดเช้าวันนี้ต่อเนื่องถ้าดูจากตัวเลขเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับตัวเลขวันศุกร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นนะนะฮะเพิ่มขึ้นทุกตลาดเลยทั้งดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นะครับดาวโจนส์ตัวเลขเมื่อวันศุกร์บวกมา 401.97 จุดS&P 500บวกมา 50.66 จุดและ Nasdaq บวกมา 132.31 จุดบวกขึ้นไป 1.2% ถึง 1.3% กว่าๆเลยนะครับจับตาตัวเลข CPI เดือนตุลาคมของสหรัฐดัชนีราคาผู้บริโภคนะฮะที่จะเปิดเผยพฤหัสบดีก็เป็นหนึ่งในข้อมูลที่ Fed จะใช้ในการประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินนะครับส่วนเมื่อวันศุกร์นะครับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 261,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคมสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการแต่ก็ชะลอตัวลงจากระดับ 315,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายนส่วนอัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากระดับ 3.5 ไปอยู่ที่ 3.7% ทำให้นักลงทุนคาดการว่าเฟดเนี่ยจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพียง 0.50% ในการประชุมที่จะเป็นการกำหนดนโยบายการเงินในเดือนธันวาคมนะครับตลาดเมื่อวันศุกร์ยังได้รับแรงหนุนจากกระแสข่าวที่ว่าจีนกำลังพิจารณาผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด-19 และอาจจะเปิดประเทศประมาณมีนาคม2566นะครับหุ้นของบริษัทจีนที่จดทะเบียนในสหรัฐก็พุ่งขานรับข่าวนี้นะครับอาลีบาบาพุ่งไป 7% กว่าหุ้น JD.com พุ่งไป 9.74% ขณะที่นักลงทุนจับตาการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐนะครับในวันอังคารที่8พฤศจิกายนหรือก็คือวันพรุ่งนี้นะครับผลสำรวจระบุว่าชาวอเมริกันจำนวนมากไม่พอใจต่อการทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับซึ่งทำให้มีการคาดการณ์ว่าพรรคเดโมแครตจะพ่ายแพ้พรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งกลางเทอมนี้และจะทำให้การบริหารประเทศของนายไบเดนในช่วงที่เหลืออีก2ปีเป็นไปอย่างยากลำบากครับพรรคเดโมแครตอาจจะขัดขวางการผ่านกฎหมายต่างๆรวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลส่วนกระแสของหุ้น Twitter ล่าสุดนะครับมีข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UN ออกจดหมายเปิดผนึกถึงอีลอนมัสก์ครับเรียกร้องให้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนเป็นหัวใจสำคัญในการบริหาร Twitter นะครับหลังจากมัสก์เลิกจ้างพนักงานหลายพันคนรวมถึงทีมงานด้านสิทธิมนุษยชนและทีมงานด้านจริยธรรม AI แล้วก็ยังมีแผนเรียกเก็บค่าใช้บริการเดือนละ 7.99 ดอลลาร์เพื่อแลกกับเครื่องหมายถูกสีฟ้าที่เป็นการยืนยันตรวจสอบแล้วว่าบัญชีนั้นไม่ใช่บัญชีปลอมนะครับค่ะส่วนฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปเองนะคะได้รับปัจจัยหนุนเช่นเดียวกันนะคะภาพรวมเนี่ยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนก็ออกมาดีด้วยรวมถึงตัวเลขการจ้างงานนะคะฝั่งสหรัฐที่ออกมาเนี่ยสูงกว่าที่คาดไว้นะคะภาพรวมแล้วนะคะไปดูฟุตซี่ร้อยกันหน่อยค่ะเมื่อคืนวันศุกร์นะคะบวกมาได้ 146.21 จุดนะคะ 2% กว่าเลยทีเดียวเช่นเดียวกันกับดัคเยอรมนีนะคะบวกมา 329.66 จุดและ CAC 40ฝรั่งเศสบวกมา 173.16 จุดก็เป็นการตอบรับนะคะกับข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐค่ะแล้วก็มองไปว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยน่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่ลดลงในเดือนธันวาคมรวมถึงความหวังเกี่ยวกับการผ่อนคลายการคุมโควิด-19 ของจีนก็หนุนหุ้นในกลุ่มเหมืองแร่กลุ่มสินค้าหรูหราปรับตัวเพิ่มนะคะอย่างเช่นหลุยส์วิตตองแอร์เมสที่ปรับขึ้นมา 3.7 ถึง 7.1%หุ้นรายตัวที่ปรับขึ้นนะคะอย่างเช่น Adidas เนี่ยพุ่งขึ้นไป 21.4% หลังมีรายงานว่า Beyond Golden ค่ะอดีต CEO ของ Puma จะเข้ารับตำแหน่งเป็น CEO คนใหม่ของ Adidas ด้วยนะคะส่วนฝั่งของน้ำมันนะครับก็ผันผวนตามกระแสข่าวของจีนเองนะครับขณะที่ฝั่ง
ของดอลลาร์สหรัฐเองที่อ่อนค่าก็เป็นแรงหนุนสำคัญที่ทำให้ราคาพลังงานปรับขึ้นได้โดยเฉพาะ WTI นะครับ WTI บวกเพิ่มขึ้นมา4.44 เซนต์อันนี้ตัวเลขเมื่อวันศุกร์นะครับเพิ่มขึ้นมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 5% นะครับรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นไป 5.4% ส่วน Brent นะครับขยับขึ้นมา3.90 เซนต์ด้วยกันไปอยู่ที่ 98.57 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 5.1% ครับส่วนฝั่งดูไบบวกขึ้นมา2.64 เซนต์นะครับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ครับทำให้สัญญาน้ำมันเนี่ยมีราคาถูกสำหรับคนที่ถือเงินสกุลอื่นๆนะครับนอกจากนี้บรรดานักลงทุนยังมีความหวังว่าจีนจะเปิดประเทศเร็วๆนี้กระตุ้นแล้วก็ทำให้ความต้องการการใช้น้ำมันเพิ่มมากขึ้นนะครับดัชนีดอลลาร์ร่วงลงไป 1.81% นะครับขณะเดียวกันภาวะน้ำมันที่ตึงตัวในตลาดแล้วก็การที่สหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้วก็ยังเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าการความต้องการการใช้น้ำมันหรือว่าดีมานด์ในสหรัฐเนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นอยู่นะฮะไปดูสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์นะคะที่ส่งมอบในเดือนธันวาคมค่ะพุ่งขึ้นมา45.70 ดอลลาร์นะคะอยู่ที่ 1,676.6 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าปรับตัวขึ้น 1.9% ค่ะในรอบสัปดาห์นี้ปัจจัยบวกมาจากการอ่อนค่าของดอลลาร์นะคะก็เพิ่มความน่าดึงดูดของทองค่ะทำให้สัญญาทองคำเนี่ยมีราคาถูกลงนะคะสำหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่นๆมีมุมมองจากทางนายกสมาคมค้าทองคำคุณจิตติตั้งสิทธิ์พักดีนะคะบอกว่าราคาทองคำในสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะย่อตัวค่ะอยู่ในกรอบ 1,675-1,725 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ปัจจัยนะคะยังมาจากเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็ทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดแล้วก็แนะนำให้นักลงทุนชะลอการลงทุนไปก่อนในช่วงเวลานี้นะคะดูราคาทองในประเทศกันหน่อยค่ะการประกาศราคาครั้งที่1เช้าวันนี้นะคะทองลงไป50 บาททองคำแท่งขายออก 29,600 บาทและทองรูปพรรณขายออก 31,100 บาทค่ะครับค่าเงินบาทเปิดตลาดมาเช้านี้แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะครับทางกรุงไทยให้กรอบการเคลื่อนไหวสัปดาห์นี้37 บาทถึง 37.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะฮะเปิดมาเช้านี้37.40 บาทนั่นเองนะครับส่วนการจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนครั้งที่1สัญจรกรุงเทพมหานครกระทรวงการคลังแบงก์ชาติรวมทั้งสมาคมสถาบันการเงินของรัฐหรือ GFAเสร็จสิ้นเมื่อวานนี้นะครับคนเข้างานเยอะมากซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีคลังคุณอาคมเตปริยภัยสิทธิ์บอกพอใจครับกลุ่มรายย่อยที่เข้าร่วมงานหวังร่วมแก้หนี้ให้กับภาคประชาชนและก็เตรียมเดินหน้าจัดงานครั้งต่อไปใน4ภูมิภาคด้วยครับมาดูปัจจัยบวกที่จะหนุนตลาดเปรียบเทียบกันกับปัจจัยลบนะคะว่าปัจจัยฝ่ายไหนฝั่งไหนจะมีอะไรกันบ้างนะคะเริ่มจากฝั่งปัจจัยบวกกันก่อนค่ะคุณผู้ชมราคาน้ำมันที่ปิดขยับพุ่งแรงขึ้นมานะคะขันรับดอลลาร์ที่อ่อนค่าแล้วก็หวังว่าจีนจะเปิดประเทศในเร็ววันนี้นะคะแล้วก็การมองไปถึงเฟดเองค่ะที่จะน่าจะชะลอขึ้นดอกเบี้ยในเดือนหน้านะคะตอบรับจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวขณะที่หุ้นยุโรปเองก็ปิดขยับบวกขึ้นมานะคะคาดหวังปัจจัยเดียวกันค่ะทั้งเรื่องของเฟดแล้วก็ท่าทีของจีนด้วยแต่ว่าปัจจัยลบค่ะคุณผู้ชมดาวโจนส์ฟิวเจอร์สที่ร่วงลงไปนะคะเช้านี้เนี่ยหลังจากวันศุกร์ขยับมาแรงก็ต้องจับตาดูตัวเลขสัปดาห์นี้คือเงินเฟ้อ CPI สหรัฐแล้วก็เลือกตั้งกลางเทอมนี่แหละค่ะครับแล้วยังมี MSCI ด้วยนะMSCI Rebalancing นะฮะจะทราบผลบ้านเราก็11พฤศจิกายนนะฮะก็สัปดาห์นี้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ย้อนดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากันหน่อยครับฝั่งตลาดหุ้นไทยเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยนะครับ 0.70 จุดด้วยกันนะครับมูลค่าการซื้อขาย 63,700 กว่าล้านดัชนีอยู่แถวๆระดับ 1,600 เนี่ยมาตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยนะครับก็ขึ้นลงแล้วแต่ช่วงแต่จะเห็นได้ว่าต่างชาติยังคงไหลซื้อเข้ามาสุทธินะครับแล้วก็เป็นที่สถาบันกองทุนเนี่ยซื้อสุทธิเข้ามาต่างชาติซื้อสุทธิไป831กว่าล้านนะครับ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับมีสผ.เพิ่มขึ้นมา4บาทครับ Advance ลดลงไป4.50 บาทปตท.เพิ่มขึ้นมา25 ตังค์นะครับขณะที่กสิกรไทยลดลงไปบาทหนึ่งส่วน AOT ราคาไม่เปลี่ยนแปลงก็เป็นหุ้นอีกตัวนึงที่ต่างชาติเนี่ยเข้ามาเก็งกำไรพอสมควรนะครับทิศทางหุ้นตลอดสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้เราคุยกับทางรองกรรมการผู้จัดการบล.ธนชาติคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกันครับสวัสดีครับคุณพิชัยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุภยศและคุณสุตาครับทิศทางหุ้นสัปดาห์นี้เราให้แนวโน้มเป็นยังไงบ้างครับยังมีทิศทางแกว่งขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยจะเห็นว่าตัวดาวโจนส์ดีดขึ้นไปประมาณ 1.3% ตลาดในยุโรปบวกขึ้นมาเกือบ 2% ก็ขานรับตัวเลขตลาดแรงงานที่ตึงตัวน้อยลงในสหรัฐนะครับก็ไปกระตุ้นการคาดการณ์ว่าเฟดเนี่ย
จะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยล่าสุดเนี่ยถ้าดูจากตัว Federal Future เนี่ยมีโอกาส 62% ที่ Fed เนี่ยจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ในการประชุมเดือนธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองว่า Fed จะผ่อนคันเร่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมีส่วนช่วยหนุนให้ตลาดเอเชียเช้านี้เปิดบวกกันทั่วหน้านะครับของเราก็คงเป็นทิศทางซิกแซกแกว่งขึ้นนะครับโดยจะติดแนวต้านบริเวณ 1,645 จุดนะครับอย่างไรก็ดีนะคงต้องจับตาดูตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐด้วยว่าจะลดลงเร็วตามที่ตลาดคาดหวังหรือเปล่าแล้วก็รวมถึงผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในวันที่8พฤศจิกายนด้วยนะครับตรงนี้อาจจะส่งผลต่อการออกนโยบายของรัฐบาลสหรัฐนะครับอีกเรื่องนึงที่ต้องตามก็คือจีนจะปรับนโยบายโควิดเป็นศูนย์เมื่อไหร่นะครับตอนปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีกระแสการคาดการณ์เยอะมากเลยว่าจีนเนี่ยจะยกเลิกนโยบายนี้แล้วก็เปิดประเทศในเดือนมีนาคมปีหน้านะครับก็ดันให้ตลาดหุ้นจีนโดยเฉพาะหางเสงดีดแรงขึ้นมามากกว่า 5% เมื่อวันศุกร์นะครับอย่างไรก็ดีตอนวันเสาร์เนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ยังออกมายืนยันว่าจะยังคงยึดมั่นนโยบายโควิดเป็นศูนย์อยู่นะฮะตรงนี้ก็ทำให้อาจจะมีแรงขายทำกำไรในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับจีนที่ขึ้นมาแรงๆนะครับแต่ถ้าไปอ่านรายละเอียดเนี่ยจะพบว่ามันขึ้นอยู่กับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ในทางปฏิบัติเราเห็นการจำกัดที่เรียกว่าไม่ใช่เป็นวงกว้างนะ คือเจอหนึ่งเคสแล้วล็อกดาวน์ทั้งเมืองเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเก่าไปแล้วตอนนี้เจอตรงไหนก็ล็อกดาวน์เป็นพื้นที่ไปเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าในสุดจีนก็จะค่อยๆคลายล็อกดาวน์เพราะฉะนั้นหุ้นที่เคยได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ถ้ามีจังหวะย่อลงมาค่อยๆหาจังหวะทยอยซื้อได้ครับค่ะอันนั้นเป็นปัจจัยภายนอกหลักๆที่ต้องจับตากลับมาดูในประเทศของเราเนี่ยเรื่องของมาตรการ LTV ค่ะที่จะสิ้นสุดปลายปีนี้แล้วก็ไม่ได้มีการขยับขยายต่อด้วยนะคะมองว่าในเรื่องนี้จะมีผลกับกลุ่มอสังหาประเมินยังไงช่วงปลายปีนี้บ้างคิดว่ามีผลน้อยนะครับถ้าเข้าไปดูในสินเชื่อที่ให้กับผู้ซื้อบ้านเนี่ยประมาณ 14% อยู่ที่บ้านต่ำกว่า10ล้านแล้วก็เป็นสัญญาที่2เป็นต้นไปคงจะกระทบกลุ่มนี้บ้างนะครับแล้วก็เป็นการที่พยายามจะคุมให้เกิดเรื่องการเก็งกำไรมากเกินไปในระยะยาวนะครับส่วนในกลุ่มของบ้านที่เกิน10ล้านเนี่ยตรงนั้นก็ประมาณสัก 14-15% ของสินเชื่อรวมอย่างไรก็ดีนะในกลุ่มนี้มักจะเรียกเงินดาวน์เนี่ยที่สูงเกิน 10% อยู่แล้วแล้วก็ผู้ซื้อที่มีรายได้สูงเนี่ยหลายทีก็กู้น้อยกว่า 90% นะครับเพราะนั้นโดยรวมๆเนี่ยเราเชื่อว่าผลกระทบไม่ได้เยอะอะไรแล้วยังให้น้ำหนักกับเรื่องเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นรวมถึงการเปิดให้ต่างชาติเนี่ยอาจจะเข้ามาซื้อครองอสังหาริมทรัพย์แบบประเทศไทยได้ง่ายขึ้นถ้านำเงินลงทุนเข้ามาเกิน40ล้านบาทแล้วก็อยู่ในนี้เกิน3ปีครับนะฮะวันนี้ของคุณแนะนำจากทางบล.ธนชาตด้วยครับในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับจีนถ้ามีจังหวะย่อนะครับเราก็ยังชอบตัว AOT อยู่นะฮะแล้วถ้าเป็นหุ้นถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาเร็วๆเนี่ยตัวสปาตัวอย่างพวกโรงพยาบาลที่ได้ประโยชน์จากผู้ป่วยต่างชาติที่กลับเข้ามาอย่าง BDMS ก็อยู่ในข่ายที่ได้ประโยชน์ค่ะก็เป็นกลุ่มที่น่าจะหาจังหวะนะครับในการเข้าลงทุนได้โดยเฉพาะช่วงที่สถานการณ์นี้ยังรอความชัดเจนอยู่ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับคุณพิชัยครับขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณพิชัยจากทางบล.ธนชาตนะครับที่แนะนำหนึ่งในนั้นก็คือตัว AOT นั่นเองครับค่ะคุณผู้ชมคะทางตลาดหลักทรัพย์นะคะ MAI ยินดีต้อนรับบมจ.เดอะคลินิกคลินิกเวชกรรมค่ะเข้าจดทะเบียนแล้วก็เริ่มซื้อขายใน MAI นะคะภายใต้กลุ่มบริการในวันนี้ค่ะใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่าคลินิกนะคะแบบนี้เลยนะคะดำเนินธุรกิจให้บริการด้านผิวหนังความงามศัลยกรรมตกแต่งแล้วก็การดูแลป้องกันฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมที่ทันสมัยตามหลักการแพทย์ได้แก่การให้บริการด้านการรักษาโรคผิวหนังผิวพรรณความงามลดน้ำหนักดูแลรูปร่างศัลยกรรมเวลเนสแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพค่ะโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านความงามและศัลยกรรมตกแต่งซึ่งผ่านการรับรองจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งจากประเทศไทยสหรัฐอเมริกาแล้วก็อังกฤษแล้วก็มีประสบการณ์ให้บริการตรวจรักษาโรคด้านผิวหนังและศัลยกรรมด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยมีสาขาอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำรวม39สาขาครอบคลุม15จังหวัดคลินิกมีทุนชำระแล้วหลัง IPO 110ล้านบาท
หุ้น IPO 60ล้านหุ้นราคาหุ้นละ24บาท50สตางค์คิดเป็นมูลค่าระดมทุนที่ 1,470 ล้านบาทมูลค่าหลักทรัพย์ณราคา IPO 5,390 ล้านบาทค่ะสำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้ลงทุนในการขยายกิจการลงทุนในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพิ่มเติมขยายกิจการศูนย์ศัลยกรรมแล้วก็พัฒนาระบบ IT และระบบข้อมูลลูกค้ารวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยค่ะอันที่สองเนี่ยก็เรื่องของการและคุณผู้ชมครับเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับงาน Set Electricity 2022นะครับค้นหาโอกาสใหม่ให้คุณลงทุนอย่างมั่นใจในยุคดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับมีไอเดียความรู้เกิดขึ้นมากมายในงานนะครับอย่างเช่นคุณไพบูลย์ ณลินทรางกูลนายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนหรือ IAA มองทิศทางการลงทุนปีหน้านะครับอยู่ในช่วงวัฏจักรเศรษฐกิจโลกขาลงเงินเฟ้อสูงดอกเบี้ยขาขึ้นโจทย์ยากของการลงทุนในรอบ20ปีนะครับการลงทุนต่างประเทศเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังคัดเลือกให้มากขึ้นแล้วก็มองว่าปีหน้าตลาดหุ้นไทยจะเป็นพระเอกจากความโชคดีที่เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงวัฏจักรเศรษฐกิจขาขึ้นสวนทางกับเศรษฐกิจโลกนะครับและคาดว่าไตรมาส4ปีนี้มีอัพไซด์ครับทำให้สิ้นปีนี้ดัชนีมีโอกาสปรับขึ้นไปถึง 1,650 ถึง 1,700 จุดนะครับส่วนคุณภากรปีตาธวัชชัยกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์นะครับเปิดเผยว่าโรดแมปการลงสู่การลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์เองปรับตัวเพิ่มการดำเนินการในรูปแบบของสินทรัพย์พื้นฐานไปยังดิจิทัลแอสเซทนะครับพัฒนาไปยังรูปแบบไฮบริดที่มีการซื้อขายเป็นหน่วยย่อยในสินทรัพย์ต่างประเทศด้วยเงินเป็นบาทผ่านบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทยหรือบล.เนี่ยนะครับเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงนักลงทุนรวมถึงการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ Live Exchange สำหรับ SMEs และ Startups ด้วยครับและตลท.ได้รับการอนุมัติจากกลต.เปิดบริษัทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทยจำกัดหรือ TDX เพื่อเป็นศูนย์กลางหรือเครือข่ายสำหรับการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยจะสามารถระดมทุนผ่านการออกสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆแล้วก็การเข้ามาซื้อขายใน TDX ได้ด้วยนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยได้เริ่มทำงานร่วมกับพันธมิตรในการออกผลิตภัณฑ์แล้วนะครับตลาดดิจิทัลแอสเซทจะเติบโตขึ้นจากการระดมทุนของบริษัทใหม่ๆที่มีโอกาสในการเติบโตแต่มีความเสี่ยงสูงและยังไม่บันทึกภาษีก็สามารถที่จะเข้าระดมทุนได้ซึ่งจะเป็นแหล่งเงินทุนนะฮะที่เพิ่มเติมจากการระดมทุนในแบบเดิมนั่นเองครับค่ะเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยถึงการประชุมเอเปก2022ที่กำลังจะเกิดขึ้นและไทยของเราเป็นเจ้าภาพหนึ่งในการประชุมนั้นนะคะจะมีการประชุมที่เรียกว่าการจัดงานเอเปก CEO Summit 2022เกิดขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวมาคุยในรายละเอียดเพิ่มเติมกันว่ามีเนื้อหาสาระสำคัญอย่างไรค่ะและในช่วงเวลานี้นะคะถือว่าคนไทยเราทุกคนค่ะจะได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งสำคัญนะคะกับการจัดประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปกค่ะและในขณะเดียวกันนะคะหนึ่งในงานประชุมที่มีควบคู่กันไปนั่นคือการจัดการเอเปก CEO Summit 2022ระหว่างวันที่16ถึง18พฤศจิกายนนี้ค่ะโดยจะมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรธุรกิจชั้นนำนะคะร่วมแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีในหัวข้อต่างๆโดยกลุ่มธุรกิจที่มีสัดส่วนผู้บริหารที่ร่วมงานมากที่สุดคือกลุ่มเทคโนโลยีนะคะหรือ Tech Company ไม่ว่าจะเป็น Meta หรือว่า Google ด้วยนะคะดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงการประชุมที่น่าสนใจนี้รายละเอียดต่างๆกันนะคะกับคุณพจน์อารามวัฒนานนท์ค่ะท่านเป็นประธาน APEC CEO Summit 2022 Chair และ APEC Business Advisory Council Member หรือว่าประธานสมาชิกสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ APEC ไทยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพจน์ครับเชิญครับสวัสดีครับค่ะครับคุณพจน์ครับถามความพร้อมครับของการประชุมโดยเฉพาะเวที APEC CEO Summit 2022นะครับเราจัดขึ้นวันเดียวกับที่มีการประชุมของระดับผู้นำเขตเศรษฐกิจเลยใช่ไหมฮะไม่ครับเราจะเริ่มในจิสเตอร์วันที่16นะครับได้15 16นะครับเพราะ16เย็นเราจะมีงานค็อกเทลรีเซพชั่นที่ไอคอนสยามริมน้ำนะครับค่ะที่แสดงทั้งวิสีไทยนะครับแล้วทั้งวัฒนธรรมไทยทั้งหมดนะครับ4ภาคเลยนะครับแล้วก็17 18คือวันประชุมนะฮะของทางภาครัฐเนี่ยจะประชุม18 19นะฮะทีนี้ที่มันจะต้องซ้อน18นิดนึงเพราะตอนนี้เกี่ยวกับตารางเวลาของผู้นำที่จะขึ้นมาขึ้นสปีดนะครับ
ครับก็คือเหลื่อมกันนั่นเองนะฮะจัดที่พลาซ่าเอทินีใช่ไหมฮะครับผมใช่ครับใช่ครับพลาซ่าเอทินีนะครับตอนนี้ความพร้อมเป็นยังไงแล้วบ้างครับ 95% แล้วครับครับค่ะเลยนิดหน่อยเพราะมันจะมีปัญหาเรื่องตารางของทางผู้นำที่จะเข้ามาครับนะฮะแล้วก็ซ้ำซ้อนตารางรัฐเรื่องกำลังจัดกันอยู่ครับจัดกันอยู่ครับค่ะแต่ละท่านก็คาดว่าจะมีผู้นำมาขึ้นเวทีซัมมิตของเรานะครับน่าอยู่ประมาณ9ท่านนะครับนะฮะไม่รวมท่านนายกรัฐมนตรีเรานะครับที่จะพูดเปิดงานนะครับแล้วก็อาจจะมีอีกหนึ่งท่านนะแน่นอนเป็นแขกพิเศษรัฐบาลนะฮะจาก3ประเทศแล้วนะฮะจะมีหนึ่งประเทศจะมาขึ้นเวทีด้วยครับค่ะการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเราคาดหวังแล้วก็มองภาพรวมว่าจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับไทยของเราและอีก21เขตเศรษฐกิจยังไงบ้างคะคือจากปัญหาโควิดนะฮะ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เกิดภาวะคริสิสของเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับแล้วยิ่งกว่าทางด้านดีมานด์เชนกับซัพพลายเชนก็มั่วไปหมดสับสนกันไปหมดเนี่ยนะครับขาดแคลนไปหมดช็อตเตชกันไปหมดนะครับเงินเฟ้อขึ้นสูงมากนะครับแล้วก็เรามีการจัดมา3ปีแล้วและปีที่4แล้วทางประเทศไทยเราจัดเนี่ยก็เป็นเวทีแรกนะครับที่ทางเศรษฐกิจโลกนะฮะที่สามารถมาพบปะกันได้คุยกันได้นะครับคิดว่าคงเป็นครั้งสำคัญที่จะมาช่วยกันแสวงหาแนวทางนะครับหรือความคิดเห็นนะที่จะก้าวต่อไปเพื่อสร้างความเจริญมั่งคั่งให้กับทางในเขตภูมิภาคนี้ให้ได้นะครับสำหรับประเทศไทยเรานะครับเราเป็นเจ้าภาพถูกจังหวะถูกปีมากเลยนะครับเพราะเมื่อ20ปีแล้วนะครับเราเป็นเนี่ยนะก็ช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยได้ดีมากทั้งการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวทั้งหมดเลยนะครับมันครั้งนี้เรามีโอกาสเนี่ยที่ทุกคนมีความอยากมีความกระหายที่อยากจะได้ร่วมนะฮะการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะครับนะเลยเชื่อว่าสามารถมาช่วยโปรโมทผลักดันประเทศไทยเนี่ยนะและจุดเด่นก็ทุกจุดเนี่ยในการค้าการลงทุนทั้งหลายนะครับและการท่องเที่ยวครับบริการด้วยครับครับก็ถือเป็นโอกาสของไทยนะฮะในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับไฮไลท์เราจะโชว์ของดีของไทยอะไรในงานบ้างพอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมครับคุณพศครับก็จะในวาระของภาครัฐกับของเอกชนเราใกล้เคียงกันนะครับของในแบบของเราเนี่ยนะฮะที่เราชงกันเนี่ยก็คือเรื่องของการค้าการลงทุนได้เสรีมากขึ้นเชื่อมโยงกันมากขึ้นนะครับอย่ามากีดกันกันนะครับพยายามลดกฎระเบียบนะฮะที่เป็นอุปสรรคทั้งหลายในการค้าทั้งหลายการลงทุนทั้งหลายนะครับในระหว่างเขตนี้นะครับพยายามเอาความขัดแย้งทางการเมืองออกไปเอาเศรษฐกิจเป็นหลักก่อนนะครับอันที่สองก็คือคงจะเน้นเรื่องความยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงอาหารนะฮะนะฮะโดยเฉพาะใช้โมดูล BCG เนี่ย Bio Circular Green Economy เนี่ยหรือเศรษฐกิจชีวภาพนะเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยนะฮะในการที่จะมาผลักดันเนี่ยสร้างความยั่งยืนนะฮะลดภาวะโลกร้อนลดภาวะของคาร์บอนนะครับนะฮะแล้วอันที่3คงจะเป็นเน้นเรื่องการค้าการการท่องเที่ยวบริการทั้งหลายนะครับด้านสาธารณสุขครับก็เป็นภาพรวมนะฮะแล้วก็เอาใจช่วยฝั่งคนจัดงานด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณพศครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนของทางฝั่งไทยเราในการจัดงานด้วยนะครับงานนี้สำคัญเพราะว่าเป็นฝั่งของภาคเอกชนที่จะได้แลกเปลี่ยนกับทางฝั่งของผู้นำเขตเศรษฐกิจระดับประเทศเลยระดับโลกด้วยนะฮะค่ะความพร้อมถือว่าเต็มที่แล้วนะคะยังไงเดี๋ยวติดตามกันแน่นอนกับบรรยากาศในการประชุมทั้งหมดแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าออกมาจากการกันกรองของบรรดาผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะช่วงท้ายนี้เรามาตรวจเช็คหุ้นเอเชียกันค่ะคุณผู้ชมภาพรวมเช้านี้นะคะเอเชียค่อนข้างดีเลยนะคะเคลื่อนไหวในแดนบวกนะคะอย่างนี้แค่อีบวกมา 1.21% ค่ะเช่นเดียวกันกับตลาดในฝั่งจีนนะคะก็เคลื่อนไหวแดนบวกนะคะเช่นเดียวกันก็ยังรอตัวเลขยอดนำเข้าส่งออกของจีนวันนี้จะเปิดเผยนะคะช่วงประมาณ10โมงนี่เองค่ะก็เดี๋ยวติดตามกันแล้วก็ดูเซตบ้านเรากันด้วยนะคะหมดเวลาของนาทีลงทุนนะครับเรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปพร้อมกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ